ปัจจัยแรกในวันนี้ที่มีมาฝากคุณผู้ชมนะคะจะพาไปดูความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกค่ะไม่ได้เป็นความเคลื่อนไหวในแง่ของการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือนโยบายการเงินนะคะแต่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการตุนทองคำค่ะข้อมูลล่าสุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาพบว่าในปี2565ที่ผ่านมาธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเข้ามาซื้อทองคำเพื่อเป็นทุนสำรองแต่ระดับสูงสุดในรอบ55ปีค่ะโดยข้อมูลนี้เปิดเผยจากสภาทองคำโลกนะคะเขาบอกว่าปี2565 ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำเป็นทุนสำรองรวมกันมากถึง 1,136 ตันคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นมูลค่าการซื้อสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2510หรือว่าในรอบ55ปีโดยคุณคริสเตียนโกพอลนักวิเคราะห์ของสภาทองคำโลกเนี่ยย้ำว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะคะหันมาสำรองทองคำมากขึ้นเพราะเชื่อว่าทองคำจะยังคงมีมูลค่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งโลกของเราเผชิญกับปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจมหภาคมีความไม่แน่นอนแล้วก็ผันผวนอย่างมากนอกจากนี้นะคะการที่มีทองคำเป็นทุนสำรองยังช่วยให้ธนาคารกลางสามารถกระจายความเสี่ยงที่นอกเหนือไปจากสินทรัพย์อื่นๆเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐได้อีกด้วยจากข้อมูลของสภาทองคำโลกระบุเพิ่มเติมนะคะว่าในปีที่แล้วธนาคารกลางตุรกีจีนอียิปต์แล้วก็กาตาร์เข้าซื้อทองคำมากขึ้นแต่ก็มีทองคำราวๆ2 ใน 3นะคะที่ถูกซื้อโดยธนาคารกลางที่ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะซึ่งโดยปกติแล้วธนาคารกลางของประเทศที่ไม่เปิดเผยว่าได้เข้าซื้อทองคำสู่ระบบทุนสำรองนั้นก็ได้แก่ธนาคารกลางของรัสเซียเป็นต้นค่ะผลจากการเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางต่างๆในปีที่แล้วนะคะส่งผลทำให้อุปสงค์หรือว่าความต้องการทองคำทั่วโลกปรับตัวพุ่งขึ้นถึง18%เทียบจากปีก่อนหน้าสู่ระดับ 4,741 ตันซึ่งถือเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2554 แต่อย่างไรก็ดีทางสภาทองคำโลกเขาคาดการณ์ว่าปริมาณการซื้อทองคำโดยธนาคารกลางทั่วโลกในปี 2566 หากมองในเชิงเปรียบเทียบก็อาจจะไม่ได้สูงหรือว่าร้อนแรงเท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมาค่ะไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงว่าทำไมธนาคารกลางทั่วโลกหรือว่านักลงทุนเขาถึงแห่ตุนทองคำกันส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมานะคะซึ่งทองคำก็นับว่าเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดีทีนี้เมื่อพูดถึงเงินเฟ้อค่ะบรรดาเทรดเดอร์แล้วก็นักลงทุนเนี่ยเขามองว่าสถานการณ์เงินเฟ้อในปี 2566 หรือว่าปีนี้น่าจะเริ่มบรรเทาแล้วก็เบาบางลงเขาไม่ค่อยกังวลต่อเรื่องของเงินเฟ้อเท่าไหร่แต่ไปกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัวมากขึ้นค่ะโดย JP Morgan ออกมาเปิดเผยผลสำรวจลูกค้าที่เป็นสถาบันนะคะแล้วก็เทรดเดอร์ประจำปีพบว่า44%ของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงในปี 2566 อีก37%คาดการว่าการปรับตัวขึ้นของราคาต่างๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มชะลอตัวลงบ้างและเมื่อถามว่าปัจจัยอะไรที่จะไปส่งผลกระทบต่อตลาดมากที่สุดนะคะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ได้ทำแบบสำรวจประมาณ30%ระบุว่าเขากังวลกันเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวมากที่สุดค่ะซึ่งข้อนี้เพิ่มขึ้นนะคะ5%ของผู้ตอบแบบสำรวจแบบเดียวกันในปีที่ผ่านมาคุณสกอตต์วอลเกอร์เป็นหัวหน้าฝ่ายขายอีคอมเมิร์ซสำหรับตราตราสารหนี้สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ของ JP Morganบอกว่าเงินเฟ้อเป็นความวิตกกังวลอันดับหนึ่งในตลาดมาสักพักแล้วสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่กังวลก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อความพยายามที่จะชะลอการปรับขึ้นของราคาซึ่งธนาคารกลางทั่วโลกดำเนินการมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งณปัจจุบันอาจจะต้องดูว่ามันเป็นระดับที่มากเกินไปแล้วหรือไม่ซึ่งมุมมองดังกล่าวก็นำมาสู่คาดการณ์ในเรื่องของการที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะตัดสินใจชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในระยะถัดไปนั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะที่การรายงานตัวเลขสำคัญทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะสัปดาห์นี้จริงๆแล้วก็มีกำหนดการในการจะเปิดเผยหลายตัวเลขด้วยกันนะคะในเรื่องการประชุมเฟดในเรื่องตัวเลขภาคแรงงานล่าสุดมีการรายงานออกมาแล้วค่ะเป็นการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าสัญญาณดูไม่ค่อยดีไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาในต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดย Automatic Data Processing Inc. หรือว่า ADP เขาเปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐ ฐในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเพียง 100,000 กับอีก 6,000 ตำแหน่งค่ะซึ่งตัวเลขนี้เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มกราคมของปีที่แล้วนะคะว่าง่ายๆก็คือต่ำสุดในรอบ1ปีแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยทีนี้ถ้าไปแยกเป็นการจ้างงานในภาคบริการค่ะภาคบริการของสหรัฐอเมริกาจ้างงานเพิ่มขึ้น 13,000 ตำแหน่งขณะที่ภาคการผลิตจ้างงานลดลงประมาณ 3,000 ตำแหน่งทาง ADP ระบุว่าการจ้างงานที่ออกมาต่ำกว่าคาดได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีสภาพอากาศที่แปรปรวนในสหรัฐอเมริกาโดยเขตมิดเวสต์เผชิญกับพายุหิมะแคลิฟอร์เนียเผชิญอุทกภัยครั้งใหญ่อีกหนึ่งข้อมูลแรงงานที่เราต้องติดตามกันต่อนะคะนอกเหนือจากการจ้างงานของภาคเอกชนก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งกระทรวงแรงงานของสหรัฐเขาจะเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวในวันศุกร์หรือวันพรุ่งนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 187,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคมหลังจากธันวาคมเพิ่มขึ้นมาถึง 223,000 ตำแหน่งขณะที่อัตราการว่างงานนะคะนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับร้อยละ 3.6 เทียบจากร้อยละ 3.5 ในเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมาค่ะดูกันต่อนะคะสรุปภาพรวมการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นน้ำมันแล้วก็ทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าผันผวนอยู่พอสมควรนะคะภาพเป็นบวกได้ค่ะรับกับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์แต่ระหว่างวันเนี่ยก่อนที่จะปิดบวกได้ก็ผันผวนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยตลาดปรับตัวลงค่ะหลังจากคณะกรรมการเฟดส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปแต่หลังจากนั้นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะตลาดก็ดีดตัวขึ้นมาหลังจากเจอโรม พาวเวลกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนบอกว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงพร้อมกับแสดงมุมมองที่อาจจะดูเป็นบวกมากขึ้นเกี่ยวกับแรงกดดันในด้านเงินเฟ้อต่อตลาดการเงินเช่นตลาดหุ้นสหรัฐที่ดีตัวขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งจบการแถลงของเจอโรม พาวเวลตลาดเงินก็ออกมาคาดการณ์ค่ะถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงสุดหรือว่า Terminal Rate ของเฟดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.892 ภายในเดือนมิถุนายนลดลงจากร้อยละ 4.92 นะคะก่อนการแถลงของเจอโรม พาวเวลดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเพียง6เกือบ7จุดนะคะปิดบวกไปได้เล็กน้อยร้อยละ 0.02 NASDAQ บวกแรงนะคะบวกไปร้อยละ 2 S&P 500 ปิดตลาดปรับตัวบวกได้ร้อยละ 1.05 ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปเองก็ปิดผสมผสานนะคะไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยก็ซื้อขายหุ้นอย่างค่อนข้างระมัดระวังค่ะก่อนการประชุมเฟดนะคะเนื่องจากตลาดยุโรปปิดทำการก่อนที่จะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนอกจากนั้นแล้วนักลงทุนในฝั่งยุโรปเขาก็รอการประชุมทั้งของ ECB แล้วก็ BOE ที่กำลังจะเกิดขึ้นถัดๆมาจากการประชุมเฟดด้วยนะคะบรรยากาศก็เลยไม่ได้มีทิศทางชัดเจนเท่าไหร่นักฟุตซี่ร้อยลอนดอนค่ะลดลงประมาณเกือบ11จุดติดลบร้อยละ0.14 CAC 40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะคะย่อตัวลงมาร้อยละ 0.08 ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวบวกได้ร้อยละ 0.35 ค่ะไปดูกันต่อที่สัญญาน้ำมันดิบนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์นะคะหลังจากที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA ออกมารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐค่ะพุ่งขึ้น 4,100,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะคะสต็อกน้ำมันเบนซินก็เพิ่มขึ้นสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะทรงตัวสต็อกน้ำมันกลั่นฮีตติ้งออยล์น้ำมันดีเซลก็เพิ่มขึ้นสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะปรับตัวลดลงนี่เป็นประเด็นแรกที่กดดันน้ำมันถัดมาเรื่องการที่เฟดส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่กดดันบรรยากาศการซื้อขายน้ำมันเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาประกอบกับผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการตรวจสอบระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม OPEC Plus เมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุมมีมติให้ OPEC Plus คงนโยบายปัจจุบันนะคะในการปรับลดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปี 2566 อีกหนึ่งประเด็นที่เข้ามากดดันราคาน้ำมันก็เลยส่งผลทำให้ทั้ง WTI แล้วก็ Brent เนี่ยปรับตัวลงก็ถือว่าค่อนข้างแรงหากเทียบจากช่วงก่อนหน้านี้นะคะ WTI ปรับตัวลง2ดอลลาร์กว่าๆปิดที่$76.41 ต่อบาร์เรล Brent ค่ะย่อตัวลงไป2ดอลลาร์62เซนต์ปิดที่$82.84 ต่อบาร์เรลขณะที่ดูไบปรับตัวบวกขึ้นมาได้ประมาณ2ดอลลาร์กับอีก64เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ ส่วนสัญญาทองคำนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะคะก่อนที่นักลงทุนจะรู้ผลการประชุมเฟดนะคะซึ่งตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจัดแถลงมติการประชุมทองคำโคเม็กซ์ติดลบลงไป$2.50ปิดที่$1,942.80ต่อออนซ์ค่ะดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซ็ตอินดี x เมื่อวานนี้ค่ะภาพรวมก็เป็นบวกแล้วก็ดูดีเลยทีเดียวนะคะมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างจะหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มค้าปลีกแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ค่ะน่าจะเป็น2กลุ่มที่นำตลาดบวกได้เมื่อวานนี้นะคะเนื่องมาจากการคาดการณ์ว่าตัวเลข PMI ของจีนที่ออกมาดีเนี่ยจะเป็นจุดสำคัญที่สนับสนุนให้ทางจีนเขานำเข้ามากขึ้นพอนำเข้ามากขึ้นนะคะบรรดาผู้ประกอบการบ้านเราที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกเนี่ยก็น่าจะได้อานิสงส์ในเรื่องนี้ไปด้วยบวกกับมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มอื่นๆอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้ตลาดบ้านเราเนี่ยก็ลงมาค่อนข้างจะเยอะมากแล้วนะคะอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของการประชุมเฟดเนี่ยส่วนใหญ่นักลงทุนก็ออกมาคาดการณ์แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ารอบนี้เฟดอาจจะไม่ได้ดำเนินนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดแข็งกร้าวมากจนเกินไปค่ะแรงซื้อก็เลยเกิดขึ้นปิดบวกไปได้สิ้นวันเกือบ15จุดนะ 14.29 จุดที่ 1,685.75 จุดมูลค่าการซื้อขายรวม 63,797 ล้านบาทค่ะห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1คือ K-Bank นะคะหรือว่าหุ้นของธนาคารกสิกรไทยราคาหุ้นปิดย่อตัวลงมา0.34% CPO เมื่อวานนี้ราคาบวกขึ้นมาได้นะคะมาพร้อมกับมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นขึ้นมา1.13% KCE Electronics ค่ะราคาหุ้นบวกขึ้นมา1.37% Delta ย่อตัวลงไปเล็กน้อยนะคะในขณะที่ปตท.สผ.เมื่อวานนี้ขึ้นมาได้0.87% ปิดไปที่173 บาททวนค่ะไปดูกันต่อนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้จะตอบรับกับผลการประชุมเฟดอย่างไรบ้างเดี๋ยวดูตัวเลขหน้าจอพร้อมกันค่ะเช้านี้เอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะแต่ก็บวกได้ไม่แรงเท่าไหร่นะคะอย่างนิกเกอิของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาประมาณ0.18% หังเส็งฮ่องกงบวกขึ้นมา0.34% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนขึ้นมา0.17% คอสปีเกาหลีใต้นะคะขึ้นมา0.27% จะมีก็แต่สเตรทไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์นะคะที่เช้านี้ปรับตัวย่อตัวลงมาประมาณ0.4% ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะ คุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง กดไลค์ กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ค่ะ จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ